ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาผมได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี2552รวมระยะเวลา4ปีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือผมได้รับโรค รางวัล PR-Award 2010รางวัลน,นักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนดีเด่นจากกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่16กันยายน2553ซึ่งก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้ให้กับผมได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองคอ์กรและกับให้งานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพคือการที่องค์กรให้ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน เพื่อให้ทราบและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทําให้เกิดทัศนคติและภาพพอที่ดีต่อ,อกรมการพัฒนาชมุมชนผลงานการสร้างช่องทางและการผลิตงานสื่อประชาสัมพันธ์ของผมนั้นมีดังต่อไปนี้การจัดทาสื่อเพื่อเผยแพร่ต้นแบบดีเด่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยชุมชนต้นแบบดีเด่นกลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่นครอบครัวดีเด่นบุคคลดีเด่นกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของท้องถิง่นเป็นต้น โดยได้เผยแพร่บนช่องทางต่างๆดังนี้สื่อดิจิตอลในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวตั้งแต่5นาทีถึง30นาทีนำเผยแพร่บนสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันได้ทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอรวมทั้งสิ้น2,497คลิปสื่อโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ Facebook มีสมาชิกรับข่าวสารจำนวนทั้งสิ้น5 0,000คนสื่อเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศ ้่วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2553คือบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสื่อเว็บไซต์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาการผลิตร,รายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาหรือสอวทพะเยาคลื่น FM 95.25เมกะเฮิรตทุกวันเสาร์เวลา15.30นาที ถึง16นาฬิการ่วมรายการวิท uh, ยุอสมทเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมทพะเยาคลื crosstalk. ่น FM 97.25เดือนละหนึ่งครั้งทุกวันศุกร์สัปดาที่2เวลา13นาิ10นาทีถึง14นาฬิกาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้จะใช้วิธีการกระจายข่าวสารการเผยแพร่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินชีวิตตามแนวประชาิศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินง,งานตามผลงานที่เป็นต้นแบบดีเด่นต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรสู่ประชาชนเพื่อให้ได้รับความร่วมือร่วมใจจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสาเร็จให้แก่โครงการพัฒนาชุมชนและสร้างคนสําเร็จให้กับประเทศชาติโดยรวมสวัสดีครับ